้าพบพนักงานสอบสวนได้เรื่องอะไรครับคุณนาคณาคุณได้เป็นร้อยเลยครับยินดีค่ะว่าไม่ได้เป็นส่วนของเชื่อมโยงกับเครือข่ายของทางกาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าถ้านับดีลไลน์ดูแล้วไม่ใช่แต่เรายอมรับใช่ไหมว่ามีการดำสารมีใครรู้มีเข้ายอมรับค่ะแต่ว่าไม่ได้มีจำนวนมากเพราะว่าเท่าที่รู้คือเซโรดามีนเป็นยาอันตรายค่ะเท่ากับว่าถ้าตัวรองค่าที่บอกค่ะเขาก็จะมีความเซฟตี้กว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเราเข้ามานานยังคะเพิ่งไม่นานเองค่ะแต่เราไม่ใช่ได้ไงว่าเราไม่เชื่อมโยงกับที่กาฬสินธุ์เพราะกาฬสินธุ์ก็ระบุมีนางสบุตรีเข้ามายังไงครับพี่ก็คุณแอนดี้อะค่ะติดต่อมาแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกนะม้ามาส่งให้อะแค่นั้นเองราคาเขาให้ราคาเท่าไหร่อะครับที่เวลาเรารับเข้ามาค่ะราคาเหรอคะใช่ค่ะก็ประมาณโลละ11,000แล้วเวลาขายส่งต่อ18,000 บาทตรงนี้ทำเข้าครั้งละกี่โลเพิ่งมีล็อตที่เนี่ยค่ะ2 โลพอร่วมกับตัวล็อตเซอร์ลินแล้วคุณแอนดี้ได้ส่งตัวสารเซนบูทามีนให้คุณนิพพานพรส่งค่ะก็คือเลยล็อตของตัวล็อตค่ากับตัวไซกุกี่ครั้งล็อตกี่ครั้งได้ที่มีการซื้อขายก็มีล็อตล่าสุดเนี่ยล็อตเดียวใช่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แต่ก่อนหน้านี้เราทำพวกคอลลาเจนพวกกูต้าไทโอนอะไรพวกนี้แล้วก็คอลลาพวกผสมให้ผิวใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นอยู่ดีๆถึงเอาสารเซนบูทามีนเข้ามาคุณนิพพานพรถามมาค่ะก็เหมือนมีเพราะว่าตัวใช่ตัวเองเป็นคนแค่หาอย่างเดียวไม่ได้เป็นไอ้นี่ใช่เขารีเควสต์มาก็เลยลองหาให้แล้วทีนี้ทางนั้นแอนดี้เขาบอกว่าเขามีแค่2โลเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดการผลิตแล้วเพราะว่ามันมีผลกระทบเยอะเขาก็เลยบอกว่าตัวล็อกค่าแนะนำใช้ได้ดีกว่าแล้วก็อัตราการเสี่ยงของหัวใจคือช้ากว่าเพราะว่าเขาบอกว่าตัวล็อกค่าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวไซบูตามีนนะคะไซบูตามีนเนี่ยกิน3 วันเห็นผลแต่ตัวล็อกค่าเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาของเขาในการกระบวนการเผาผลาญแค่นี้เทสมาจำนวนมากไหมคะไม่มากค่ะแต่ว่าตอนล็อกค่าราคามันค่อนข้างสูงกว่าไซบูอยู่แล้วทีนี้ลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้าเขาก็เลยไม่อยากได้ตัวล็อกค่าใช่เพราะว่าราคาสูงแล้วก็ผลมันช้ากว่าเท่านั้นเองตัวคุณนคณาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าสารพวกนี้มากี่ปีแล้วไม่มากี่ปีคือเหมือนทำเป็นจ็อบเล็กๆเป็นฟรีแลนซ์เฉยๆเท่านั้นเองแล้วไปรู้จักคุณแอนดี้ได้ยังไงคุณแอนดี้เหรอคะเขามาจากทางเมืองจีนนะคะแล้วก็มาหาเขาเรียกไงมาหาลูกค้าค่ะประมาณนั้นนะคะเราก็เลยได้รู้จักกันใช่แล้วก็มีการสั่งของจากคุณแอนดี้นานหรือยังคะก็สักระยะหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะสารนี้นะคะมันผสมกันไปเรื่อยอะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะเพราะก่อนหน้านั้นเราใช้แต่ตัวพวกคอลลาเจนพวกกูต้าไทโอนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะไอ้พวกทำให้ผิวใสอะค่ะแต่ที่มาล็อตเนี้ยก็คือว่าเขารีเควสต์มามีคนรีเควสต์มาเราก็เลยให้ตามที่เขารีเควสต์ใช่แล้วถ้าเกิดนับดีลไลน์ดูได้นะคะว่าไอ้คลินิกอะไรเนี้ยค่ะที่จ่ายยาให้กับคุณยางทองใช่ค่ะเขาใช้ระยะเวลาในการมันต้องผลิตมันต้องทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ของอาคณาเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเลทไลน์ของปลายเดือนนี้ปลายเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมเนี่ยค่ะแสดงว่านอกเหนือจากคุณ